ครับผมเราอยู่ช่วงฟรีโซนที่4ช่วงต้นหาดบางแสนนะครับผมตรงข้ามบางแสนสาย1ซอย3นะตรงนี้มันมีงานบางแสน42ก็จะมีคนวิ่งน่าจะเสร็จประมาณช่วงสายๆ10โมงเขาบอกว่าจะเปิดถนนปกติจะช่วง10โมง15นาทีตีไว้เป็นสักเที่ยงเลยแล้วกันถ้าใครจะมาแบบไม่ต้องกลัวเขากั้นถนนปิดถนนก็น่าจะช่วงเที่ยงแสงสาย1ซอย3น้องศิวารถมันเข้ายากหาแต่ของกินนะน้องศิวาเนี่ยน้ำปิ่มๆยามเช้าแล้วนะคุณภาพน้ำมันยังไม่ดีมากนะใสบ้างไม่ใสบ้างสังเกตดูจากผิวน้ำเห็นไหมที่มันมีเหมือนฟองๆนะคือน้ำจืดน้ำเค็มมันผสมกันยังไม่ได้ดียังไม่สัดส่วนเท่าไหร่น้ำยังไม่นิ่ง 100% นะครับผมขอบคุณนะครับคุณมิรันดีอสมเขาวิ่งกันจุดฟินิชชิ่งเขาอยู่ตรงนี้นะคนก็เลยดูเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วโอ้มีลมหนาวนะนี่เห็นไหมลมหนาวมาแล้วแต่ว่าแดดมันก็แรงด้วยเหมือนกันโอ้โหลมหนาวมาพร้อมกับแดดที่แผดเผารถน้ำแข็งมาแล้วรถจักรยานเราจะโดนไหมนี่สวัสดีครับคุณเปาวอรี่สวัสดีครับคุณน้ำฝนเฮ้ยเห็นรถเยอะไม่ดีเดี๋ยวมันจะหาว่าเราไปอยู่กลางถนนเดี๋ยวเราจะพาจูงไปดูแถวๆนี้กันก่อนนะถ้าเขายังไม่เอาแผงเหล็กออกเราก็จะเอาจอดไว้ที่ล็อก1ตะบอยจนกว่าจะเอาจักรยานออกได้เดี๋ยวขอจูงจักรยานก่อนนะเราจะจักรยานเข้ามาแถวเส้นบางแสนสาย1ซอย3แต่รถอื่นเขาเข้ามาไม่ค่อยได้หรอกนะเพราะว่าเขาปะกันแผงกันอะไรไว้แต่จักรยานเป็นกรณีพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมจะจูงพาไปดูผู้คนแถวๆตรงนี้คนเยอะมากเขามารับของทำร่วยอะไรกันเราไปเนียนๆไหมทรงเราเหมือนนักวิ่งเลยเสื้อก็ไม่มีเดี๋ยวคนเยอะจังมีงานวิ่งนะครับผมงานวิ่งบางแสน42บางแสน42บางแสน42ก็คือบางแสน42กิโลนะฮะจุดฟินิชเขาอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมรับของชำร่วยรับอะไรอยู่ตรงนี้แต่สักประมาณช่วงก่อนเที่ยงเขาก็คงจะเคลียร์พื้นที่เสร็จนะครับผมโอ้ดูลมหนาวเดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวไปหาจุดเข้าไปดูท้องทะเลอีกทีนึงผมขอจูงจักรยานผมไปก่อนนะครับผมอึบคนเยอะมากเลยตรงนี้ลมแรงด้วยบินโดนเล็กๆของเราก็คงไม่ได้อันนี้หน้าบางแสนเฮอริเทจนะครับผมเป็นจุดฟินิชชิ่งจุดปล่อยตัวจุดรับของที่ระลึกรับของรางวัลอะไรต่างๆนั่นนะของนักวิ่งเขาเราไปหายืมเสื้อใครไปตีเนียนแบบไปตีเนียนรับของได้ไหม อันนี้เขาจะเป็นจุดที่เขาทำไว้ให้นักวิ่งมานั่งกันนะครับผมก็เขาก็เช่าน่าจะเช่าไว้กับพวกค้าแม่ค้าตรงต้นหาดนี่นะฮะโอ้อันนี้ส่งไม่ถึงบางไอแหลมแท่นเลยแหลมแท่นตะบอยนี่ไม่ได้เลยนะเตียงผ้าใบสำหรับนักวิ่งบางแสน42อันนี้แถวล็อก40นะคนเพียบหน้าหาดลมแรงมากใช่แล้วนี่ผมว่าจะบินโดนไม่อยากบินเลยมันลมแรงโดนเราตัวเล็กๆอยู่ยิ่งไปบนสูงๆนี่ลมสู้ไม่ไหวลมหนาวมาแล้วใช่แล้วปูเข้าจริงเหรอ
นะเดี๋ยวเราไปหาจุดที่จะเข้าไปดูชาวบ้านเขาได้กันนี่เป็นจุดเวทีจุดถ่ายรูปแอบเข้าไปดูหลังเวทีสดชื่นขั้นสุดเฮ้ยเน็ตเรายังสู้ชาวบ้านเขาได้หรอวะเนี่ยเน็ตเรายิ่งแบบผู้คนเยอะๆนี่เน็ตเราจะเดี้ยงเพราะเราเน็ตเป็นเน็ตเหมาเน็ตเหมาลายปีนะถ้ามันเดี้ยงก็ถือว่าจบเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนี้ตรงที่คนเยอะๆนี่เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนมันจะมีจุดถ่ายรูปด้วยมั้ยจอดรถจักรยานพี่โตไม่มาวิ่งกับเขาหรอพี่โตเสียงเราไม่รู้เข้าหรือเปล่าบางทีไมค์มันชอบหลุดชอบหายถ้าได้ยินแต่เสียงลมก็บอกได้นะพี่โตเราไปแอปขึ้นเวทีขึ้นรับรางวัลอะไรของเขาอันนี้เป็นจุดรับของรับน้ำรับอะไรดูใครที่จะเข้าจุดฟินิชอยู่ตรงนี้สตาร์ทกับฟินิชหน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจสวัสดีนะครับคุณน้อยร้อยลีราส่งเจ๊แหม่มไปแล้วใช่ไหมเออใช่ป่าไม่ใช่ตามหนุ่มไปแล้วเหรอเจ๊แหม่มเยอะเกินไปดีกว่าละเดินทางไปต่อนี่เขาก็เช่าไว้ให้คนมานั่งกันเดี๋ยวเราไปหาทางเข้าไปใกล้ๆทะเลตรงหลังศาลเจ้าพ่อแสงดีกว่าจริงต้องเปิดเพลงของแจ๊สนะเนี่ยโคตรวิ่งโคตรซิ่งรู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้โคตรวิ่งโคตรซิ่งโคตรแซ่โคตรจะเมาจัดเดินใส่อย่างแจ๊สดีเจเปิดเพลงซื้อแซ่แซ่ไฟวูบวาบวูบวาบแวบแวบอะไรนี่แถวนี้เป็นจุดสตาร์ทและจุดสิ้นสุดช่างภาพนี่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วช่างภาพเยอะมากตรงนี้จะมีเป็นมอนิเตอร์ใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวพาแอบดูมุมนี้ก็เท่ดีเช้านี้ลูกค้ามาร้านไม่ได้เลยทะเลสะดุ้งไฟมีโซนที่5นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังศาลเจ้าพ่อตรงนี้ดีกว่าจะมีที่จอดรถของเราด้วยโอ้โหเล่นนั่นแต่เช้าบานาน่าโบ๊ทเดี๋ยวจะพาไปซูมดูผู้คนและท้องทะเลอันนี้ที่จอดรถประจำของเรานะฮะยังไม่ได้กินน้ำเลยในวันนี้หาที่ซื้อน้ำลำบากเมื่อวานมาเล่นน้ำรถติดมากเลยครับเมื่อวานเขาเพิ่งเริ่มจะปิดถนนเริ่มนี่นะฮะแต่วันนี้ช่วงสักหลัง11โมงน่าจะเริ่มคลี่คลายขึ้นนะมีปิดถนนนะครับผมหลัง10โมง11โมงนะเขาบอกว่าจะเคลียร์ถนนช่วงเลิกเปิดถนนตอน10โมง15นาทีตีไปซะเป็นประมาณสัก11โมงเที่ยงประมาณนี้นะก็จะปิดหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับผมน้ำเริ่มมีความใสแล้วถ้าซื้อน้ำลำบากก็ซื้อเบียร์ดื่มครับแอดเออแปลกแค่ไม่ค่อยอยากกินนะเรากินไปงั้นแหละตะเติ้งกินหลอกชาวบ้านเขามาเลี้ยงกินเฉยๆน้ำใสมาก
แต่น้ํานี่ยังไม่ค่อยแบบลงตัวนะเห็นมั้ยเห็นฟองมั้ยถ้ามันใสช่วงสักให้มันฝนหายก่อนอ่ะมันจะไม่มีฟองแบบนี้มันจะใสนิ้งกุลสตรีเลยแหละน้ำขึ้นสูงสุดในรอบช้าไปแล้วขี่วนรถกลับเลยถนนปิดใช่แล้วถ้ารถมันจะเข้ายากไปจอดแถวบางแสนสาย2นะมันจะมีลานจอดรถอยู่ตรงเส้นบางแสนสาย2ตรงแยกพระแดงราชบุบลน่ะจะมีลานจอดรถกว้างๆอยู่ถ้ามาจากวงเวียนบางแสนนี่มันจะมาถึงได้แค่บางแสนเฮอริเทจหรือเขาอาจจะปิดตรงทางที่จะลงหาดของใครลืมไว้เปล่าวะขนมอะไรนี่ส้มตรงส้มตำเต็มเลยเราไปเก็บรอดีกว่าปิดเพราะของงานวิ่งนะครับผมบางแสน42กิโลเมตรงานวิ่งนักกีฬานักวิ่งเขากันพื้นที่ไว้วิ่งปิดถึงช่วงประมาณ11โมงนะฮะเดี๋ยวก็จะเปิดนี่จุดเข้าเส้นชัยของนักวิ่งเขาพร้อมจะสอบถามจากขุดขึ้นรถหนองมนไกลไหมคะจะต่อรถต้องทางไหมถ้าจะมาตรงหาดบางแสนจุดขึ้นรถมันก็คือตรงวงเวียนบางแสนนะครับมันจะมีคิวรถแดงอยู่ตรงวงเวียนบางแสนจะไปตลาดหนองมนได้หรือจะเข้าไปที่นะเซ็นทรัลชลบุรีหรือจะไปได้หลายจุดเลยตรงเซ็นทรัลชลบุรีเฉลิมไทยหน้าศาลจังหวัดนี่ก็สามารถขึ้นจากวงเวียนบางแสนได้นะครับผมรถแดงแต่รถแดงคือบางคันมันจะไปนั่นบางคันมันจะไปนี่ก็ต้องถามเขาเองนะต้องบอกเขาก่อนเพราะบางทีเขาก็จะไม่ไป บางทีเขาก็จะไปนะฮะไปขึ้นรถตู้ศรีราชาทัวร์ครับไปขึ้นรถตู้ศรีราชาทัวร์เฮ้ยรถตู้ศรีราชาทัวร์มันอยู่ตรงไหนนะศรีราชาทัวร์นี่มันรู้สึกมันจะตรงตลาดหนองมนก็มีนะเดินดูตรงคิวมันจะมีคิวรถแดงอยู่ฝั่งตลาดหนองมนเลยแล้วจะมีวินมอเตอร์ไซค์เราจะเห็นคิวรถตู้อยู่2 3คิวตรงนั้นน่ะไม่รู้ว่าศรีราชาทัวร์หรือเปล่ารถสีส้มใช่รถสีส้มก็ขึ้นไปศรีราชาได้รถสีส้มอยู่ตรงข้ามตลาดหนองมนเลยรถสีส้มเรารู้สึกเคยขึ้น15บาทไปที่เซ็นทรัลศรีราชาไอ้รถส้มอ่ะโอ้ดูดิคนเข้าไม่ถึงนี่คนโล่งเลยตรงนี้ไปสถานีรถไฟชลบุรีต้องนั่งรถอะไรดีจะมีรถแดงอยู่ตรงวงเวียนบางแสนนะเขาจะบริการส่งประมาณ2รอบตามคิวรถนะฮะประมาณช่วงเช้ารอบนึงช่วงเย็นรอบนึงนะรถแดงอยู่ตรงวงเวียนบางแสนเลยไปถามพี่ๆรถแดงได้ถ้าจะไปสถานีรถไฟชลบุรีเขาเริ่มจากนี่แหละฝั่งต้นนู้นเหมือนกับเขาเหมาไว้ให้นักวิ่งมาแต่ตรงนี้หงอยเลยเพื่อแคมิคาโซนนี้ได้ประโยชน์ไม่ทั่วถึงนี่นาเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็บ่นนะนี่วันอังคารกลับนาเกลือคนเยอะไหมคะวันอังคารกลับนาเกลือวันอังคารนาเกลือไม่รู้แต่ชลบุรีหรือว่าบางแสนนี่ผมรู้มันคนไม่เยอะบางแสนจอนช่วงวันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดคนมันไม่เยอะแต่นาเกลือนี่ไม่รู้นะฮะสวัสดีครับคุณหนูจันพี่ครับวันนี้ขึ้นแรงไหมคะหนูจะไปเล่นน้ำไม่แรงครับดูดิเบาๆมากเลยแทบจะไม่มีขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะจูงจักรยานไปอีกหน่อยเดี๋ยวพาลงเข้าไปดูใกล้ๆท้องทะเลนะเดี๋ยวเอาหนีบไว้ที่จักรยานเราก่อนนะฮะอันนี้มันไม่ให้ร้ายแบบชวัดเฉวียงเกินไปเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะว่ามันเอ็กไซติ้งเพราะฉะนั้นจูงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูถ้ารู้จักยานเราออกไม่ได้เดี๋ยวไปจอดไว้ล็อกตะบอยนะฮะมาดูตรงเรือตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ล็อก49แล้วล็อก49ล็อก50มันจะมีแผงเหล็กกั้นตลอดแนวไงจริงๆถ้าเดินมาเฉยๆไม่ได้เอารถจักรยานมาอันนี้ก็เข้ามาได้หาจุดเบี่ยงๆออกเบี่ยงเข้าได้แต่เอาจักรยานมามันจะลำบากหน่อยเดี๋ยวไปจอดไว้ล็อกตะบอยวันนี้ตาบอยก็คงไม่มาแน่เลยตาบอยล็อกปิดซะด้วยเราจูงไปใกล้ๆบ้านเราดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้
ตรงที่มีเรือเออตรงนี้นี่ว่าเดี๋ยวจอดจักรยานเราก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้จะมีเรือจอดอยู่จะเห็นว่าท้องทะเลนิ่งมากโคตรวิ่งโคตรนิ่งโคตรซิงโคตรแซดโคตรจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอดดีเจเปิดเพลงตื้อๆแต่ไฟวูบว่าวูบว่าแวบแวบช่วงนี้ทำไมไม่ค่อยแรงปกติแทบปิวช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูกาลกำลังจะปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมตุลาพฤศจิกาธันวามกรามันจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวช่วงนี้ก็ใกล้สู่หน้าหนาวแล้วนะครับผมกระแสน้ำทิศทางน้ำมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมน้ำดีๆจากโซนสัตหีบพัทยาจะมาแทนที่ทำให้น้ำใสขึ้นนั่นเองนะครับผมช่วงมรสุมฤดูฝนมันกำลังจะจากไปแล้วนะครับผมฝนขึ้นลมในทะเลมันทำให้คลื่นมันร้อนแรงนะครับผมตอนนี้มันน้ำมันใกล้สงบนิ่งนะครับผมมันนิ่งๆแบบนี้น้ำมันจะใสกระแสน้ำที่กระแสน้ำจากลมฤดูหนาวนะฮะก็จะมาแทนที่ช่วงมรสุมมันก็จะมีความใสเห็นไหมคลื่นมันก็จะไม่แรงลมเย็นๆเช้านี้ก็ลมเย็นๆนะแต่ผมเดินไปเดินมานี่เริ่มร้อนแล้วนี่น้ำมันก็พอประมาณยังไม่ดูใสมากเวลากลางคืนเขาเก็บเต็นท์กี่โมงผมไปไม่เห็นเต็นท์ถ้าไปวันอังคารนี้เขาวันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดเขาก็เก็บตั้งแต่ตอนวันจันทร์ตอนกลางคืนจนถึงตอนเย็นช่วงเด็กปิดเทอมเขาให้ตั้งค้างคืนไว้ได้พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารก็เก็บนะครับผมแต่ปกติเขาลูกค้าหมดเขาก็เก็บประมาณ 2-3 ทุ่มเขาก็เก็บนะครับถ้าไม่มีแต่บางทีเขาก็ถ้าเขาให้ตั้งไว้ค้างคืนช่วงปิดเทอมเขาก็ตั้งกันไว้ค้างคืนแล้วเอาตัวกลางออกมาวางไว้ไม่ให้คนมานั่งอะไรเงี้ยเขาวิ่งเสร็จยังคะใกล้เสร็จแล้วนะครับผมยังวิ่งกันอยู่เลยนะยังไม่หมดเวลามั้งวิ่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 งไป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 ลมเบาๆดิมีนักวิ่งอยู่ตรงแอดเยอะไหมคะตรงนี้ไม่เยอะนะครับผมเขาจะเยอะช่วงต้นหาดอันนี้ผมเลยต้นหาดไปแล้วเลยฟรีโซนที่4ไปแล้วเลยฟรีโซนปลายหาดไปแล้วนี่ก็จะมีนักวิ่งที่เขาเช่าที่พักอยู่ตรงแหลมแท่นแหละเขาจะเดินกลับมาแต่ต้นหาดนี่เพียบเลยนั่งกันในล็อกไอ้พวกนี้เขาเช่าไว้ให้นักวิ่งนั่งกันเต็มเลยวิ่งเสร็จกี่โมงกำลังจะไปเลยน่าจะ10โมง15นาทีเขาก็จะเริ่มเปิดถนนนะครับผมตีไว้เลยว่า11โมงถึงเที่ยงอะไรประมาณนี้นะฮะอากาศเริ่มเย็นเบาๆเมื่อคืนไม่ต้องพูดถึงถ้าใครมาเที่ยวนะเมื่อคืนโอ้โหโหดพื้นที่การเข้าถึงหนูจะออกไปร้านนะหรอร้านอยู่ตรงไหนนี่อยู่หน้าหาดใช่ไหมต้องประมาณที่11โมงนั้นน่าจะเข้ามาง่ายอยากไปส่องดูนักวิ่งเขาไหมล่ะหรือเขาทำไมเขาเดินแล้วหรือว่ามันตัดเวลาหรือยังหรือว่าเขาเหนื่อยเดี๋ยวพาไปส่องดูเขานิดนึงอันนี้ล็อกที่52วันนี้บันเทิงแน่วิ่งด้วยนักวิ่งด้วยจริงๆวันนี้คนส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักวิ่งนะคนที่มาเที่ยวอาจจะบางคนเขาเห็นมีงานวิ่งเขาก็ไม่มากันส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิ่งเพลียวๆแต่นักวิ่งเขาก็จะอยู่ช่วงต้นหาดเขาเช่าที่นั่งที่อะไรไว้ให้ต้นหาดนะวิ่งเสร็จก็นั่งเต๊ะไปหมดเลยคันเหลืองๆไม่เคยเจอขนาดผมไปหาดบ่อยเออเหรอเจอบ่อยนะ48เจะขับรถไปจอดที่ไหนครับบางแสนสาย1ซอย2จะมีที่จอดริมถนนนะฮะแต่ว่าที่จอดใหญ่ๆที่เขาจัดไว้ก็คือตรงแยกป้าแดงลาบอุบลน่ะแล้วจะมีลานจอดรถอยู่ตรงข้ามป้าแดงลาบอุบลน่ะถ้าวิ่งมาจากเส้นหน้าอะไรนะหน้าเทศบาลวิ่งหน้าเทศบาลเลยมาใช่ไหมแล้วก็มันจะเป็น
การไฟฟ้าเลี้ยวเข้าไปตรงซอยตรงนั้นแหละนั่นคือบางแสนสาย1ซอย3เลี้ยวเข้าไปแล้วไปจอดรถอยู่ตรงที่โล่งเยอะๆตรงนั้นแหละมีที่จอดรถแต่รถมันก็จอดเยอะอยู่เหมือนกันนะบางแสนสาย1สาย2ยังจอดกันเต็มไปหมดเลยซอย5เข้าได้ยังถ้าซอย5เข้ายังไม่ได้นะฮะเข้าได้แต่มอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งเรียบๆด้านข้างมาถึงตรงเซเว่นแล้วก็เข้าซิกแซกเข้ามาตรงซอย4ได้แต่เฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่ยกได้นะหรือจักรยานเราก็มาซอยนั้นแหละเมื่อเช้าเนี่ยงานเสร็จกี่โมงจะได้ไปเที่ยวเขาบอกว่า10โมง15นาทีเขาจะเคลียร์พื้นที่เขาจะเปิดถนน10โมง15นาทีแต่เราตีไป11โมงป่ะ11โมงเที่ยงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่านักวิ่งเริ่มเดินแล้วเขาน่าจะใกล้หมดเวลาอะไรกันแล้วมั้งเนี่ยเขาวิ่งเป็นจะ6ชั่วโมงแล้วนะวิ่งตั้งกี่โมงกันเนี่ยรู้สึกเขาปิดถนนตั้งแต่ตี3ตี4อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราจูงไปพาไปดูฟรีโซนที่7นะข้างหน้าเราเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูท้องทะเลกันอีกนิดนึงเราก็เอาจักรยานออกจากบ้านออกยังไงเนี่ยหรือต้องปั่นย้อนกลับมาที่เดิมถ้าปั่นย้อนกลับมาที่เดิมมันก็โคตรไกลต้องไปต้นหาดตะบอยก็ไม่รู้อยู่หรือเปล่าจะได้เอาไปฝากตะบอยไว้แล้วมาจูงในทางเซอร์วิสดีกว่านี่จะเป็นทางเซอร์วิสนะครับผมที่รถน้ำแข็งวิ่งที่มีดราม่ากันนะฮะดราม่าคนนั่งกับรถน้ำแข็งนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นปกตินี่เขาก็จะไม่มาปูอะไรนั่งกันตรงนี้หรอกนอกจากชนเยอะจริงๆเขาก็ถึงหาที่นั่งกันไม่ได้ถึงต้องมานั่งตรงทางเซอร์วิสอันนี้บางแสนสาย1ซอย4นะฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูบางแสนสาย1ซอย4เครื่องเล่นทางน้ำเริ่มมาลงแล้วคนก็วิ่งมาเรื่อยๆหาที่จอดรถร่มๆก่อนช่างภาพนี่ประมาณ 300,000 คนนะช่างภาพนี่เยอะมากเลยงานวิ่งหรืองานถ่ายภาพโฟโต้แฟร์นี่อึ๊บเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้บางแสนสาย1ซอย4นี่เอาของไปกินเดินขายได้ไหมเอาของไปเดินขายได้ไหมไม่ได้ครับผมของเดินขายนี่จะต้องมีใบอนุญาตนะครับผมจากเทศบาลก่อนนะครับผมทุกคนที่มาค้าขายต้องมีใบอนุญาตนะครับผมเขาไม่เพิ่มใบอนุญาตแล้วนะฮะช่วงนี้แต่ลองไปติดต่อที่เทศบาลดูถ้าใครเอามาขายนี่เขาก็จะยึดและปรับของนะครับผมส่วนใหญ่ก็คือพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่เขาแบบไม่มีใบอนุญาตบางคนเขาก็เอาสายมงสายไหมมาขายไม่เดินขายก็เสี่ยงเนาะว่าจะโดนยึดโดนปรับเมื่อไหร่เพราะว่าของมันขายเยอะนะถ้าแบบไม่มีการควบคุมอะไรอย่างคนก็คงมาขายซ้ำตีกันไปหมดนะฮะทะเลสายไม่ข้าสายครับผมเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวพามาดูทางการจราจรแถวนี้กันก่อนเห็นไหมนี่เขาก็จะกันไว้แบบนี้นี่บางแสนสาย1ซอย4นะฮะนู่นจุดที่เข้าเส้นชัยโดนไล่ครับเดินขายมันก็มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่โซนนี้ขายจะขายอะไรมันก็คงต้องซ้ำกันไปหมดแหละแต่จริงๆการค้าขายตรงนี้เขาไม่ได้แบบให้มาเดินขายกันแบบเสรีนะครับเขาดูเขามีการควบคุมผู้ค้าผู้ขายทุกคนต้องมีใบอนุญาตเปิดเทอมแล้วคนน้อยลงใช่แล้วแต่วันนี้มันเป็นวันที่เขาวิ่งกันด้วยมันก็เลยคนน้อย10ร้านขายเหมือนกันทุกร้านเลยนะปูม้า5โลเมื่อไหร่จะโอนมาเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆท้องทะเลนะฟรีโซนที่7นักท่องเที่ยวห้ามเข้าใช่ไหมครับวันนี้ห้ามไม่ได้นะครับผมเขาไม่ได้ห้ามด้วยนะครับแต่เข้าถึงยากเฉยๆเพราะว่ามันครบกันถนนบางส่วนนักท่องเที่ยวมาได้ตามปกติแต่หาที่จอดรถยากในช่วงเช้าเขาจะเปิดถนนต
ตอน10:15 นนะครับผมตีไปประมาณ11:00 นหรือว่าเที่ยงเนี่ยถนนก็ถึงเปิดตามปกตินะครับผมมันกั้นตั้งแต่สุขุมวิทแยกนั้นแยกนี้ไปมาเรื่อยๆนะฮะมีตารางอยู่หน้าเพจผมนะครับผมคิดถึงบ้านจังคิดถึงบ้านขึ้นมาขอบคุณที่ไลฟ์ให้ดูบางแสนนะครับผมน้ำตามันก็ไหลคิดถึงบ้านเหรอนะเติ้งอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักบ้านไม่ใช่แล้วรู้เลยน้ำใสไหมหาดไม่ปิดแต่ถนนปิดมันปิดบางส่วนนะครับผมมันก็สามารถเข้ามาได้เอารถมานั่นแหละมันเข้ามายากนะฮะคนก็เดินเข้ามาได้อยู่แล้วช่วงต้นหาดมันจะมีทางเปิดให้ข้ามมาหาดแต่มันถึง10:00 นะครับผมก็หลัง10:00ก็ค่อยมาก็ได้ถ้าใครที่มีรถนะครับผมเรียนจบบางแสนโอ้ขาดที่บางแสนไม่ไปละโอ้โหน้าต้องน้าเสื้อแดงๆนี่ใช่ไหมชอบไปทำสาวโอ้ขาดเห็นน้ำแล้วนะเห็นน้ำแล้วนะน้ำก็ประมาณนั้นแหละวันนี้เดี๋ยวเราจะจูงจักรยานเรากลับก่อนถ้าไม่มีทางออกสำหรับจักรยานเราต้องกลับมาที่เดิมเคยดูถ้ากลับมาที่เดิมก็คงไปไลฟ์ในเฟซถึงจะปั่นจักรยานได้เสียงยังกันนะภาคโอ้โหจริงเหรอไม่ใช่อชีเสียงหล่อนะไปเที่ยงคืนนะวันนี้คนน้อยเหรอครับก็มีแต่นักวิ่งนะครับผมเรียนจบที่บางแสนอยากมีแฟนใหม่ที่บางแสนหาเรื่องหาราวหาข่าวจากความเงียบเหงานะคุณนะภาคโดยพันธมิตรใช่เลยวันนี้นะครับผมเราจะพามาดูกันที่หาดบางแสนนะครับผมเขตปอดร่มปอดเตียงที่7นะโอ้โหงั้นอาชีเสียงหล่อชัดๆเดี๋ยวจูงๆไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะตอนแรกว่าเอาโดรนมาด้วยว่าจะบินเล่นนี่แต่ชาวบ้านเขาจะได้ยินเสียงอีดแอดอีดแอดเราจะจูงไปถึงไหนคอยติดตามดูแล้วกันเราจะมีทางให้เราออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าไม่มีทางให้เราออกเราก็คงจอดไว้แถวๆบ้านพักแจ๋วเอาไปล็อกไว้ที่ไหนดีจักรยานเราวันนี้อะไรนะวันนี้อากาศดีไหมอากาศดีเลยเนี่ยเห็นไหมลมหนาวเบาๆเราก็จูงไปจูงไปกันถึงไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้8:42เขาน่าจะใกล้เสร็จกันแล้ววิ่งเสร็จก็น่าจะ10:00เขาบอก10:15ก็จะเปิดถนนตามปกติอ๋อตรงนี้จะเป็นโซนที่กั้นไว้ให้นักพกวิ่งนักวิ่งมานั่งกันจูงไปก่อนนะครับผมยังไม่ได้ดูหน้าจอนะครับผมอย่าเพิ่งถามใครอะไรนะโอ้โหช่างภาพนี่มันกล้องเพียบเลยแถวนี้เอกชัยก็ยังมาเพลงเอกชัยเขากันไว้ประมาณครึ่งหาดด้วยให้เหมือนกับนักวิ่งนั่งกันนะนอกนั้นเจ้าอื่นก็หาที่นั่งกันปกติกันเองแสดงว่าเหมาเตียงชาวบ้านนะเดี๋ยวนะใครพิมพ์อะไรมาเรายังไม่ได้ดูนะครับผมเดี๋ยวไปใกล้ๆท้องทะเลก่อนเดี๋ยวพาเข้าไปดูอันนี้เราอยู่ตรงหน้าพันธุ์ไทยเดี๋ยวไปส่องดูชาวบ้านเขาก่อนนิดนึงนะจะได้รู้ว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆท้องทะเลอีกหน่อยนึงน้ำใสไหมครับวันนี้ใสครับเดี๋ยวพามาดูนะอาทิตย์ที่แล้วเอาบิ๊กไบค์ไปโดนเรียกเลยค่ะทำไมไม่รีบกินให้หมดอ่ะ
เอามาทำไมบิ๊กไบรีบกินให้หมดเอาสไปซี่ด้วยนะจะได้แซ่บๆอากาศดีมะพร้าวเยอะใช่แล้วพามาดูผู้คนก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆท้องทะเลงานวิ่งวันนี้ก็หมดแล้วนะครับผมมีแองเจิลวินด้วยเห็นไหมมีปีกด้วยโอ้วิ่ง42กิโลได้ชุดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยงานวิ่งก็วันนี้ก็หมดนะครับผมบางแสนหนาวๆยังค่าเริ่มหนาวแล้วนะครับผมมีบรรยากาศความหนาวทำเขาทำไปได้นี่หมายถึงวิ่งไปได้หรือแต่งชุดไปได้แต่เขาโอ้โหวิ่งได้ยังไง42กิโลเมตรด้วยชุดแบบนั้นนะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆท้องทะเลนะครับผมเพื่อนก็ไปวิ่งส่องหาก่อนคงเจอคนมีเป็นร้อยเป็นพันร้อยคนก็คงจะมีสักคนที่จริงใจกับเรามันหายากนะร้อยที่คงมีแค่เพียงสักคาบางแสนเจ้าที่แรงอยู่ครับที่เจอคนจริงใจไอ้พวกลึกลับซับซ้อนนี่มันมองลำบากกันนะแต่ว่าถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องเราก็อย่าไปเกรงกลัวอะไรอย่าให้ความอธรรมมาย่ำยีความเป็นปุถุชนคนธรรมดาของเราได้เคยตั้งใจวิ่งอยู่พักหนึ่งได้สร้อยติดมือมาตำรวจถามถึงบ้านอาจารย์มุกเก่ามุก Google ตอนนี้อะไรอร่อยตอนนี้อะไรอร่อยตอนนี้ไม่มีอะไรอร่อยเลยทรายก็ไม่อร่อยน้ำก็น่าจะเค็มเก้าอี้ก็คงจะกินไม่ได้นะกืนน้ำลายอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่อร่อยนะเห็นไหมน้ำใสไหมวันนี้น้ำได้เท่านี้แอดไม่ตามใจ SC เลยแอดแหล่บางแสนทำอกหักบางคนบางพระแล้วจริงใจบอกว่าคนบางแสนอะไร อาจจะเป็นมัจฉาชีพปลอมตัวมาหาลูกขายหรือเปล่าเนี่ยท้องทะเลแอดไม่กลัวดำหรอกคะเราว่าเป็นผิวสีแทนๆนะเราพยายามทำให้ผิวสีแทนๆตากแดดทุกวันนะครับผมตอนนี้ต้องการแสงมากเลยนะคนเยอะไหมคะคนยังไม่เยอะนะครับผมเห็นไหมอยู่ในนี้ก็คงจะมองเราแทบจะไม่เห็นนะอยู่ในร่มขนาดต้องการแสงนะเนี่ยคนยังไม่ค่อยเยอะหรอกช่วงปลายหาดแต่คนจะเยอะช่วงต้นหาดที่นักวิ่งเขาวิ่งเสร็จแล้วเขาก็จะเช่าล็อกเก้าอี้ล็อกอะไรเนี่ยให้นักวิ่งนั่งเต็มไปหมดเลยช่วงต้นหาดแต่ปลายหาดเห็นไหมคนยังเข้าไม่ถึงเพราะว่าเขายังการพื้นที่อยู่เฮ้ยกระลอกกระลอกน้องลอกเราซูมน้องลอกให้ออกไปแล้วไปแล้วเจ้ากระลอกไปแล้วหายไปแล้วน้องลอกนี่ตรงนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงรอ10 โมง 11 โมงนู่นให้เขาเปิดถนนก่อนไปดูหมูเด้งดีกว่าเบิร์ดแล้วทะเลบางแสนหมูเด้งก็คิดว่าจะได้ดูง่ายๆหรอมันยังฮิตอยู่นะเข้าถึงยากเหมือนกันแหละหมูเด้งเนี่ยต้องเตรียมเก้าอี้ไปอาบแดดหน่อยโต๊ะ50 บาทนะครับผมนี่นะเขาจะเขียนป้ายกำหนดไว้โต๊ะ50 บาทที่เขาจะจัดไว้เป็นกลุ่มบ้าง4 ตัวบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะนี่เขาจะเขียนไว้อันนี้ล็อก65นะไล่เข้ามาเรื่อยๆถ้าหลังวงเวียนมันแสนมันคือล็อกที่1ใช่มั้ยเค้าก็เขียนราคาว่าเก้าอี้50บาทต่อตัวอะไรประมาณนั้นแต่เค้าจะกัดไว้เป็นกลุ่มๆ4ตัวบ้าง6ตัวบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะถ้ามาน้อยคนก็บอกให้เค้าแบ่งน้อยๆให้แล้วกันถ้าคนมาเยอะเค้าก็จัดการให้
น้ำใสไหมครับวันนี้ต่อคนหรือ50ต่อคนละ50นะครับผมมา2คนก็100นึงแต่บางทีเค้าก็ไม่แบ่งชุดออกมาเป็นชุดย่อยให้บางทีเค้าก็จัดชุดย่อยให้ตามสภาพคนนะถ้าคนเยอะเค้าก็เหมือนกับว่าอยากได้กลุ่มใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะฮะนั่งได้ทั้งวันใช่มั้ยใช่แล้วครับผมมีที่ให้เด็กเล่นน้ํามั้ยคะที่ให้เด็กเล่นน้ําก็ริมชายหาดนี่ผมเห็นเด็กเล่นเพียบเลยก็เล่นกับชาวบ้านเล่นกับผู้ใหญ่นี่นะฮะนอกจากอยากจะมีสระเลยมันไม่มี50ไม่มีอยู่จริงล็อกตะบอยไงสวยนั่งฟรีหุ่นดีครึ่งราคานะฮะมันส่วนใหญ่เขาก็จะถ้าเป็นโซนที่มันอยู่ติดชิดริมทะเลเขาก็สัตว์กัดเซตใหญ่อ่ะ6ตัว300นั่นนี่นู่นบ้างนะจะไปขอแบ่งเซตใหญ่เขาก็คงไม่แบ่งนะเพราะว่ามันเป็นเซตหากินเขาอ่ะก็ต้องเขาก็คงแบบถ้ามาคนเดียว2คนนี้เขาก็คงจัดให้อยู่ข้างบนๆน่ะก็ถามเขาก่อนแล้วกันว่าเนี่ยผมมา2คนเนี่ยจัดเก้าอี้2ตัวให้หน่อยได้ไหมไม่ก็เดินหาไม่ก็เดินนั่งฟรีโซนนะครับผมนั่งฟรีโซนก็คือจุดนั่งปูเสือปูอะไรนั่งเองได้นั่งกับผืนทรายไปเลยก็ได้นะงานวิ่งเลิกยังครับผมประมาณ10โมง11โมงนะครับผมพระประแดงชัดเจนนะครับอากาศดีมากนะครับน้องเตโชงานวิ่งเลิกยังประมาณ10โมง11โมงนะขับรถไปจอดที่ไหนได้บ้างครับตอนนี้ไปจอดที่บางแสนสาย1ซอย3นะฮะจะมีลานจอดรถตรงแยกป้าแดงลาบอุบลน่ะหรือไม่ก็บางแสนสาย2หาที่จอดบางแสนสาย2นะเส้นที่คู่ขนานกับหาดบางแสนใครรู้จักร้านประแดงลาบอุบลก็ตรงข้ามร้านประแดงลาบอุบลมันจะมีที่จอดรถลานกว้างๆอยู่แต่ก็จอดกันเต็มพืชเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ขับมอไซค์ไปได้ไหมตรงนี้มอไซค์เข้าง่ายกว่ารถยนต์แต่เขากันแผงเหล็กไว้ก็เข้าถ้าจะเข้าหน้าหาดนี่ไม่ได้นะฮะมันต้องไปจอดทิ้งไว้อยู่ตรงแถวหน้าหาดแล้วก็เดินเข้ามาตรงวงเวียนบางแสนน่ะหาที่จอดรถตรงวงเวียนบางแสนแล้วก็เดินเข้ามาแอดเป็นคนบางแสนเหรอผมเพิ่งย้ายมาอยู่บางแสนช่วงล็อกดาวน์โควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาล็อกดาวน์โควิดเราก็ทิ้งงานทิ้งการที่เป็นนายแบบอยู่ที่กทม.มาที่นี่เลยนะครับผมนายแบบอะไรวะ ผมก็ทำเป็นพวกทำข่าวทำเขียนหนังสือเขียนอะไรเนี่ยฮะทำงานในโปรดักชันนี้แหละทำถ่ายงานถ่ายข่าวถ่ายอีเวนต์ที่ Impact เมืองทองธานีช่วงนั้นงานเยอะมากก็รับแบบถ่ายงานทำโปรดักชันท้ายสุดก็คือช่วงโควิดมันมางานโปรดักชันมันหายไปหมดเราก็ย้ายมาอยู่ที่บางแสนเลยก็ทุบหม้อข้าวหม้อแกงเก็บเงินอยู่80กว่าล้านแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยนะครับพอดีมีคนให้โดยเสน่หาจะว่าอันไหนของจริงของปลอมน้ําลงประมาณสักตอนนี้น้ํากําลังลงมันจะลงไปประมาณทักเที่ยงแล้วก็จะขึ้นไปอีกทีตอนบ่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟน้ําดีกว่าหาดวอนหาดบางแสนแหลมแท่นที่ไหนใสกว่ากันนะฮะแหลมแท่นใสกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าผืนทรายตรงแหลมแท่นมันเป็นเปลือกหอยเปลือกอะไรที่ขาวๆนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟน้ําก่อนนะเดี๋ยวขอปักอันนี้ก่อนวางอุปกรณ์ของก่อนสิเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟน้ำเดี๋ยวหาของก่อนจริงๆเราเอากล้องอีกตัวมานะถ้าว่าจะเสียงเข้ามาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อนเสียงเข้ามาเดี๋ยวจะเปิดกราฟน้ำให้ดูถ้าอยากมาแล้วอยากมานั่งแช่น้ำชิวๆนี่ต้องมาดูช่วงน้ำขึ้นเดี๋ยวนะเสียงเข้าไหมอยู่ไกลๆแล้วเสียงเข้าไหมถ้าอยู่ไกลๆแล้วเสียงเข้าก็แสดงว่าใช้ได้มาโฆษณาอะไรตอนนี้เห็นไหมเห็นกราฟน้ำไหมไอ้เส้นสีแดงๆนี่กำลังลงตอนนี้ระดับน้ำ 3.22 เมตรกำลังลงต่ำสุดตอนกลางวันนี้ก็ประมาณช่วงเที่ยงเห็นไหมเที่ยง28นาทีนี่ระดับลงมา 2.5 ก็ไม่เยอะมากแล้วตอนเย็นจะขึ้นไปอีกทีนึงเห็นไหมคือขึ้นลงๆแบบนี้ได้ยินแสดงว่าเสียงเคร่านะฮะยิ่งผมเอาโดรนมาด้วยนะแต่รู้สึกลมมันแรงไปต
แรงไปมันก็เลยแบบบินน่าจะบินยากเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกล้องนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไปลงไว้ให้ดูในเฟซนะครับผมโอ้ลมแรงเลยอะดูสิถ้าลมอย่างนี้โดนเราโดนลมอาจจะไม่รอดตอนแรงๆเดี๋ยวจะโดนลมพัดไปเดี๋ยวจะพาจูงไปอีกหน่อยนึงจนถึงตรงฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดบางแสนนะครับผมถ้าจักรยานผมยังสามารถเอาออกได้ก็จะเอาออกถ้าออกไม่ได้ก็จะจอดไว้ที่แหลมแท่นล็อกหนึ่งล็อกตะบอยซึ่งตะบอยคงไม่มาเดี๋ยวนะเยี่ยมประเทศเลยสวัสดียามเช้าเมื่อคืนไปนอนริมหาดมาครับลมแรงมากมันเข้าหน้าหนาวแล้วนะช่วงสายๆตอนนี้คนเยอะไหมครับปลายหาดคนไม่เยอะเขากำลังวิ่งกันอยู่เลยนะเห็นไหมวิ่งยังไม่เสร็จจังประมาณสิบโมงนะถึงเสร็จหาดวอนจัดพื้นที่ดีมากบางแสนชัวใครว่านี่ลอสแองเจลิสหาดวอนตอนกลางคืนก็ร้านรวงเยอะนะครับผมนั่งตื้อนั่งชิลได้โอ้ลมเห็นไหมลมอะลมดีเลยเนี่ยลมเย็นด้วยลมหนาวส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยอะไรส่งอยากโจนแต่อ่อนขอนโยนกับจุดซ่อนเลนก็แล้วกันแหละใครว่าผมหน้าตาเหมือนลิงวะขอยืมมุกพี่โรเบิร์ตสายควันมาเล่นก่อนนะฮะเดี๋ยวจะจูงไปเรื่อยๆอันนี้คือทางเซอร์วิสนะฮะเดี๋ยวผมยังไม่ดูว่าใครแอบนินทาอะไรเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีนึงใกล้ๆของทะเลตรงฟรีโซนโอ้ก็จูงยากนะตรงนี้ต้องหาที่จูงยากทำไมวิบากทำไมไปจูงที่ที่มันจูงง่ายดีกว่านะเพราะเขาเริ่มนี่แล้วมั้งเห็นพวกเหมือนพวกทีมที่เป็นจักรยานของงานเขาเริ่มปั่นอะไรมาแล้วนะคนก็เริ่มเดินเริ่มอะไรเลยตอนนี้ว่า8:09ถ้าอยากดูกำหนดการไปดูในเพจเอาไว้นะในเพจเราลงกำหนดการที่แชร์มาจากผู้จัดงานอยู่142นะแต่ในนี้มันไม่มีอ่ะในนี้ข้อด้อยของมันก็คือมันมีแต่ส่วนใหญ่เป็นวิดีโอล้วนๆงานเชิงภาพนิ่งอินฟอร์เมชันลิงก์ต่างๆนะมันลงไม่ค่อยได้มันสื่อสารได้แบบอินเตอร์แอคทีฟอย่างเดียวอย่างวิดีโอแล้วก็ไลฟ์ถึงจะมีคนเข้าเยอะแต่ว่ามันข้อมูลเรื่องราวมันถูกจำกัดในบางส่วนมันเลยทำให้เราพลาดข้อมูลจริงๆจังๆไปเยอะแต่ในเฟซนี่มันก็คือเหมือนแบบมันก็รวมทุกอย่างนะทั้งอินโฟเมชันต่างๆนานาลิงก์เชื่อมโยงไปนั่นมานี่ได้หมดจะมาถึงช่วงฟรีโซนที่8แล้วนะฮะอันนี้คือล็อก78แล้วนะฮะร้อนเหมือนกันแฮะมาตากแดดทำไมเดี๋ยวจูงไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะหาจุดเข้าตรงฟรีโซนที่8เรายังไม่ดูนะฮะใครถามใครอะไรมาเดี๋ยวไปถึงฟรีโซนที่8จะหาจุดลงก่อนเดี๋ยวค่อยไปไล่ตามคอมเมนต์นะครับผมหรือนัตเติ้งก็ไปตอบแล้วนะเขาสาวถามก็ไปตอบนะฮะหาเสื้อแดงมาหากินหน่อยนะเสื้อแดงๆไม่ใช่วันๆสร้างแต่เรื่องสร้างแต่ราวน่าสมยศก็อีกคนจับกลุ่มอยู่กับนัตเตอร์นี่ไม่ได้เลยนะผมรู้เลยเส้นสุขุมวิทตรงแยกที่จะลงหาดนี่ผมว่าน่าจะวุ่นวายแล้ว82แล้วนะฮะใกล้แล้ว84จุดหมายเขาก็84คนเริ่มน้อยแล้วเสียงกลองเริ่มอึดอัดแล้ว
ตัดรอบถึงฟรีโซนที่8แล้วเดี๋ยวจะไปหยุดอยู่ตรงนี้กันนิดนึงบางแสนสาย105เดี๋ยวจะซูมให้ดูบางแสนสาย105เผื่อใครจะเอารถมาเข้ามาไม่ได้นะเข้ามาได้แค่แบบนั้นเดียวกีฬาสีเหรอพี่งานวิ่งร้อนไหมครับร้อนนะครับผมแต่ลมก็เย็นดีนะนี่บางแสนสาย105รถเข้ามาได้แค่นี้มาจอดตรงนี้นะฮะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่ก็เข้ามาวิ่งอ้อมไปนู่นได้ร้อนตอนนี้น้ำยังใสอยู่ไหมมันเป็นช่วงเริ่มใสนะครับผมหาดบางแสนนะฮะคนละฟ้ากับหาดวอนเราอยู่ช่วงปลายหาดบางแสนหาดวอนจะไม่มีพื้นที่ตั้งร่มตั้งเตียงอะไรเยอะขนาดนี้พี่พูดได้ลงวิ่งไหมถ้าเราลงวิ่งแล้วเราจะมาอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรเราก็คงชนะที่หนึ่งไปแล้วเรามาดูชาวบ้านเขานี่นะลงวิ่งไม่ได้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยมีงานวิ่งงานแข่งอะไรเขาไม่รู้ไม่ได้ลงเรารู้สึกว่าเขาอยากวิ่งเขาวิ่งของเราเองไม่รู้จะวิ่งกับเขาทำไมนะเสียตังค์ด้วยปกติก็ไม่ค่อยวิ่งอยู่แล้วจะไปลงวิ่งอย่างนี้นะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้วิ่งแล้วเดี๋ยวได้ที่หนึ่งมันมีนักวิ่งมาจากแบบทั่วประเทศนะจริงๆนานาชาติด้วยซ้ำไปนี่ฟรีโซนที่8นะฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดพี่วุฒิได้ลงแข่งยกแก้วเวียนไหมครับเออเถอะนะนะนะแอดแค่เดินก็หอบแล้วอาจารย์นะนัทนัทเติ้งกับนัทสมยศเนี่ยเข้ากันเป็นผีเน่าลงผู่เลยนะน้ำใสประมาณนี้นะเห็นไหมได้ประมาณนี้มันยังมีฟองแบบนี้อยู่คือน้ำจืดน้ำเค็มผสมกันอยู่ตอนนี้นะฮะมันเป็นปลายฝนต้นหนาวที่กรมอุตุยังไม่กล้าประกาศเลยว่ามันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วตอนนั้นเนี่ยมีแง้มออกมาวันที่29โอ้ยเพจต่างรับเพจต่างเล่นกันใหญ่ว่าวันที่29เข้าสู่หน้าหนาวกรมอุตุออกมาบอกว่ายังไม่เป็นทางการบอกคนวิ่งเยอะไหมครับเยอะครับผมแต่ตอนนี้เขาใกล้เสร็จแล้วนะฮะมันจะเสร็จประมาณทัก10โมงกว่าๆเนี่ยฟรีโซนที่8ฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดนะฮะดูน้ำก็ได้ประมาณเท่านี้แต่เดี๋ยวสายๆแดดเปรี้ยงๆมันก็จะใสๆดูสิเราจะเอารถออกมาได้ก่อนโอ้เขาไม่ให้เล่นอันนี้นะผู้ประทัดอะไรเนี่ยจะมีคนมาเล่นเต็มเลยจูงไปดูซิว่าเราจะออกจากแผงเหล็กนี้ได้ไหมคนยังวิ่งกันอยู่เลยนะอันนี้มันเป็นช่วงท้ายๆแล้วแต่ตรงต้นหานี่คนเต็มไปหมดเลยนักวิ่งอันนี้มันคือบางแสนสาย1ซอย5ตรงซอย3อ่ะมันเป็นจุดฟินิชชิ่งเป็นจุดจบเป็นจุดเข้าเส้นชัยครับไปล็อกตะบอยต่อไปก็หาทางออกของเราถ้าไม่มีทางออกนี่นะต้องย้อนกลับไปบางแสนสายหนึ่งซอย3นี่นะถึงจะได้ทางออกตรงแยกป้ายแดงลาดบนถึงจะทะลุออกไปได้รถจักรยานเราแต่จริงๆนี่จะไปออกได้แต่แบบไม่อยากไปพาทะลุทางเขาวิ่งกันจักรยานเราจุงก็ไม่อันตรายแต่เขาวิ่งไม่เสร็จอะคนยังมาเรื่อยๆเป็นทางอยู่ฟรีโซนที่8นะครับผมยังจะจูงพาดูสักเล็กน้อยดูของทะเลไปเรายังไม่ดู
จรนะฮะเดี๋ยวไปอยู่ตรงปลายหาดเลยตรงแหลมแท่นล็อกหนึ่งวันนี้กระบอยก็น่าจะหยุดเลยมั้งกระบอยหรือไม่ก็สายสายให้เขาเปิดถนนก่อนจะเปิดถนนก็ประมาณสัก10:15 น.แต่ผมว่าคงไม่เป๊ะนะครับตีไป11:00 น.เลยโอ้โหดูลมหนาวหวนคืนบางแสงใสผู้คนมากมายใครถามลมหนาวมาแล้วใหญ่เจ้าไม่มาตามปล่อยให้ฉันนอนแอ้งแม้งอยู่ได้ยังไงครับตรงนี้เหมือนนี่เป็นจุดรับน้ำจุดแจกน้ำอยู่ช่วงปลายหาดมีเข้ากล่องด้วยเพราะไม่ใช่แก้วน้ำนี่แหละแก้วน้ำเจ๊หนิงเพิ่งมาตั้งเข้าของก่อนไปแค่ถึงเนี่ยมีร้านเจ๊หนิงนะดูแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ล็อกตะบอยถ้าเขาเริ่มเก็บกล้องแล้วเราว่าเขาเริ่มตัดเวลาแล้ว9:00 แล้วเราว่าเราเห็นช่างภาพมึงมันย้ายที่ช่างภาพย้ายที่เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้เห็นไหมบางทีคนก็ถามอยู่เรื่อยๆว่าจะตุ้มมาจ้างได้ไหมนี่เขาไม่ได้แหกการอย่างที่บอกบ่อยนะฮะแต่ไม่มีที่พักทำไงได้ก็มาจ้างกันไปดูโอ้โหยังมาจอดดูตรงนี้ด้วยพวกชุมพรเขาก็ยังต่อสู้สิวะไม่มาวิ่งหรอสิวะเลิกวิ่งวันไหนครับวันนี้ก็11:00 น.ก็หมดแล้วครับผมวิ่งตั้งแต่4:00-5:00มั้งจบรอบแล้วครับผมวิ่งเสร็จตั้งแต่8:00 น.หาดวอนกับบางแสนห่างกันมากไหมคะหาดวอนกับบางแสนห่างกันมากไหมหลังวงเวียนบางแสนคือหาดบางแสนนะครับผมก้าวไป11:09ก็หาดวอนล็อก1นะครับผมห่างกันประมาณ81เมตรนะครับมัน81เซนติเมตรจะบ้าไม่ขนาดนั้นมันติดกันอยู่นะฮะมันไม่ได้ห่างกันนะฮะมันอยู่หลังวงเวียนบางแสนแหละขึ้นอยู่จะไปซ้ายหรือไปขวาถ้าไปหันหลังให้วงเวียนบางแสนหันหน้าให้ทะเลหันหลังให้วงเวียนบางแสนหันหน้าให้ทะเลฝั่งซ้ายคือหาดวอนนภาฝั่งขวาคือหาดบางแสนนะครับผมมันติดกันนะครับมันไม่ได้ห่างกันนะแต่หาดวอนนภาก็กว้างไปยาวไปสักประมาณสัก2 กิโลแล้วกันหาดบางแสน2กิโลหาดบางแสน3กิโลหาดวอนนภา2กิโลประมาณนั้นนะแต่11เซนก็เวอร์ไปก็พูดเวอร์แต่มันก็ติดกันใช่ไหมเห็นวงเวียนบางแสนไหมเห็นวงเวียนบางแสนไหมถ้าอยู่ตรงวงเวียนบางแสนเรามองไปล่มเตียงฝั่งขวามือมันก็คือหาดบางแสนล็อกหนึ่งมองฝั่งล่มเตียงซ้ายมือมันก็คือหาดวอนนภาล็อกหนึ่งนะฮะอันนี้ก็แหลมแท่นแล้วนะเห็นไหมแหลมแท่นล็อกหนึ่งถ้าเราดูป้ายเราจะเห็นเข้าใจชัดเจนแต่ส่วนใหญ่คนเขาไม่ได้อ่านป้ายเท่าไหร่นะเขาก็จะตีเหมารวมว่ามันคือหาดบางแสนหาดบางแสนอันนี้ก็คือแหลมแท่นแล้วอันนั้นคือหาดบางแสนฟรีโซนล็อกที่8เห็นไหมถ้าผมไปยืนคาบเกี่ยวระหว่างหาดบางแสนอยู่เขาถามว่าอยู่ที่ไหนหาดบางแสนหรือแหลมแท่นผมจะบอกว่าไงคอยดูนะอันนี้มันคือจุดเชื่อมโยงกันนี่ๆถ้าผมยืนอยู่อย่างนี้ผมก็จะบอกว่าเนี่ยผมอยู่ตรงไหนหาดบางแสนกับแหลมแท่นน่ะอยู่ยังไงบางแท่นนะน่าสนใจ
อันนี้คือฟรีโซนที่8ของหาดบางแสนนะฮะผมวิ่ง4ชั่วโมงก็จบแล้วเออน้องศิวะได้ที่1ไปเถอะให้ไปเลยรู้จักการลดกิโลให้หน่อยอาจารย์พี่อยู่โซนไหนเนี่ยแหลมแท่นอันนี้แหลมแท่นนะครับผมให้เวลาวิ่ง7ชั่วโมงอ๋ออ๋อมันจะ6มันจะ7แล้วนี่หว่าเมื่อวานนั่งโขดหินข้างหลังแอดเลยเหรอเออไม่มานั่งล็อกตะบอยบ้างไงนะล็อกตะบอยหาลูกค้าอยู่นะโอ้ยร้อนเดี๋ยวเราพาไปดูน้ำท่านิดนึงเนี่ยผมจะกลับแล้วว้าวคุณมารินนะพามาดูว่าน้ำมันใสไหมอุ้ยอุ้ยขยับมาทิ้งตรงนี้อะใสไหมนี่ไงน้ำใสไหมพอได้แค่นี้แดดเปรี้ยงก็จะยิ่งเห็นความใสของมันมากขึ้นถึงอีเมรอนมาด้วยแต่แดดมาแล้วเริ่มเปรี้ยงแล้วไม่ไหวร้อน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 เดี๋ยวเราหาร่มนั่งดีกว่าเมื่อวานนี้ไงที่เรามาบินโดนมาบินตรงนี้แหละแหลมแท่นคือสุดหาดบางแสนไหมคะต่อไปเขาสามมุกใช่ไหมใช่แล้วครับผมอันนี้คือหาดบางแสนฟรีโซนที่มันคิดว่าเราเป็นมนุษย์หุ่นยนต์หรือไงมันให้เราต่อจิ๊กซอเนี่ยอย่างนี้มันก็จะเริ่มหาเรื่องเราแล้วนะมันไม่เห็นคนออกมาหน้ากล้องอ่ะมันคิดว่าเราเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ช่วงนี้ผมน้ำขุ่นไม่ใสไปอยู่กับนัตเติ้งกับน้าสมยศนะมัดรวมกันนะแต่บอยยังไม่มาเลยมานั่งยังไม่ตั้งเลยนี่แต่ทำไมมานั่งนั่งตั้งหรือมีคนมันนั่งนะเติ้งเอาไปดูแลเองนะน้องน้องศิวาเนี่ยเออนะสมยศเอาไปดูแลนะลมดีนะแต่แดดมันก็เปรี้ยงอยู่เหมือนมันจะใกล้หมดเวลาแล้วนั่นเรามานั่งตรงนี้เราทิ้งท้ายกันตรงนี้ดีกว่านะฮะนั่งล็อกตะบอยแหลมแท่นล็อกหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ทิ้งท้ายกันตรงนี้แหละตอนแรกจะไปวันนี้พอรู้ว่ามีงานวิ่งเรือเสาร์หน้าค่ะเขาบอกมีปิดถนนตอนเที่ยงเขาก็เปิดแล้วครับผมเขาปิดช่วงเช้าแต่ก็จะดูวุ่นวายนั่นแหละถ้าไม่อยากมาวันที่วุ่นวายก็หาวันอื่นมานะครับผมวันนี้ผมทิ้งท้ายตรงนี้กลับตรงนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่เดี๋ยวจะดาวน์โหลดนี้ไปไว้ให้ดูในเฟซนะร้านอื่นมันก็คงเจอร้านที่เหมาะไม่เข้านะโม้อยู่ขนาด
อนนี้ที่ติดไหมไม่ติดครับผมเพราะว่าเขาไม่ให้ยังไม่เปิดถนนนะครับผมขอสโลแกนล็อก1สวยนั่งฟรีหุ่นดีขึ้นราคาอะไรพูดอยู่คนเดียวเสียงไม่เข้าใช่ไหมเออนั่นน่ะสิว่าแล้วเสียงไม่เข้าอู้จะบ้าตายไปพูดโม้อย่างนานอ่ะเดี๋ยวขอเสียบใหม่อีกทีนะหนักกว่าเดิมอ่ะเออเดี๋ยวนะดูไม้หมดฐานหรือเปล่าอ๋อมันเป็นสีแดงหรือว่ามันจะหมดฐานวะฐานมันจะหมดอ๋อมันไปโดนปุ่มอะไรแน่เลยดูนี่เทสดังแล้วเมื่อกี้มันเป็นสีแดงตั้งหัวมันจะคงจะหมดฐานฐานไฟเก่ายังร้อนรอวันรีฟื้นแล้วคนมาทีหลังต้องทนต้องฟื้นอย่างฉันเราจะซีนปิดเท่ๆให้ได้ตรงนี้นี่แบบไกลดิคนนี้ฟังผมก่อนอะไรมีงานรายงานบางแสน42งานวิ่งนะครับผมกำลังจะหมดกำลังจะเสร็จแล้วนะบางแสน42อาทิตย์ที่3พฤศจิกายนวันนี้ก็วิ่งเสร็จประมาณสัก11โมงอ่ะ11โมงเดี๋ยวเขาเปิดถนนปกติเสียงอะไรไม่ได้ยินอะไรจะบอกนะว่าเสียงมันไม่ได้ยินอีกบางแสน42โลใช่แล้วเขาวิ่งกันเสร็จแล้วนะแสดงว่าเฮ้ยเนี่ยมันตก3รอบแล้วทำไมไฟมันก็ติดอยู่นะไม่ใช่ไกลไปเสียงแบบช่างผมเถอะเดี๋ยวอันนี้คือใช้ไมค์จากกล้องโดยตรงอ่ะนะทิ้งท้ายกันตรงนี้แล้วกันนะฮะน่ารำคาญใหม่ตัวนี้จริงๆดีไซน์มาฟังก์ชันอันก่อนแบบโอ้โหใช้สมบุกสมบันกว่านี้นะอันก่อนถูกกว่าด้วยอันนี้แพงดันไม่ดีน่ารำคาญจริงเออนะ
มาอยู่ที่ล็อกตะบอยแทนดีกว่าเดี๋ยวมาขายของแทนเดี๋ยวจะหาทางออกอยู่ว่าต้องมีตรงไหนให้รถจักรยานเราออกได้บ้างซื้อใหม่เลยโอ้โหทำยังกับเป็นเศรษฐีเงินถุงเงินถังไม่ถูกกับของแพงนะจ๊ะโอ้ยังมีคนวิ่งเพียบอยู่นะเดี๋ยวเราจะจูงจักรยานไปทางไหนดีจะดูไม่น่าเกลียดเดี๋ยวจะเกิดกระแสดราม่าแม่ยอดยาหายยาวๆเลยคนวิ่งนั่นสิหรือเราต้องย้อนกลับไปไกลนะเนี่ยโอเคไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวหาทางออกก่อนยังไม่มีทางออกขอบคุณครับพี่โตไปแล้วนะครับพี่โตเจ๊แหม่มไปลงวิ่งกับเขาไหมเนี่ยเดี๋ยวรอถ่ายเจ๊แหม่มก่อนน่าจะคนสุดท้ายแล้วมั้งบีสโรสนี่อันนี้บีสนะครับผมอันนั้นโรสไปแล้วนะ